ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวฟ้าสายประวีณสุดากลับถึงไทยแล้วนะครับแฟนนางงามแห่รับแน่นสนามบินพร้อมเปิดใจครั้งแรกรับตกใจคำถามแต่ยืนยันคำตอบเดิมขอเลือกตรงกลางระหว่าง privacy และ security นะครับก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องฟ้าสายประวีณสุดาดรูอินนะครับ Miss Universe Thailand ปี2019หลังเดินทางไปประกวด Miss Universe 2019พร้อมทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นการเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงบ่ายวันที่12ธันวาคม2562นะครับมีครอบครัวและสื่อมวลชนและแฟนนางงามไปรอรับเป็นจำนวนมากโดยฟ้าใสประวีณสุดาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยว่าส่วนตัวแล้วภูมิใจมากเลยนะครับกับTop 5 Miss Universe 2019นะครับวินาทีนั้นเราก็รู้สึกว่าได้เข้าก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เข้าก็ภูมิใจแล้วเพราะเราก็เตรียมใจไว้แล้วปีนี้นะครับคนเก่งคนสวยเยอะมากสำหรับการตอบคำถามแต่ละคนก็ตอบได้ดีมากๆก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการจะชอบคำตอบแบบไหนมากกว่ากันถามว่าคนคาดหวังไหมณตอนนั้นช่วง20คนเข้ารอบ10คนเราเห็นตัวเก่งหลายๆคนก็ตุ๊บไปทำให้เราก็หวั่นใจเหมือนกันพอได้เข้าไปเราก็ขอให้ได้เข้าไปเรื่อยๆสำหรับเราแล้วท็อป5เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเราเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียในท็อป5เลยถามว่าผิดหวังไหมที่ไม่ได้เข้ารอบไปมากกว่านี้ไม่เลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ในทุกก้าวอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราไม่เต็มที่ในวันนั้นเราก็คงรู้สึกผิดหวังว่าทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้แต่เราเชื่อว่าเราทำเต็มที่แล้วส่วนเรื่องการตอบคำถามนั้นนะครับก็มีหลายคนว่ามันไม่แฟร์นะครับฟ้าสายประวีณสุดาเผยว่าเอาตรงๆก็มองว่าบางคำถามก็ง่ายจริงซึ่งถ้าเราได้ตอบคำถามอื่นเราอาจจะสามารถตอบได้ในระดับนึงแต่เมื่อเราได้คำถามนี้มาเราก็ต้องพยายามตอบอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ให้ดีที่สุดซึ่งมาย้อนกลับไปฟังคำตอบของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าณตอนนั้นได้ตอบคำถามได้อย่างดีที่สุดแล้วยอมรับว่าค่อนข้างตกใจที่ได้รับคำถามนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟซึ่งตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราไม่มีทางยืนยัน 100% ในความเป็นส่วนตัวแต่กลับกลัวในบ้านของเราหรือให้ความมั่นคง 100% แต่ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเราก็ยังคงจะยืนอยู่ที่เดิมคือความเป็นตรงกลางหากเป็นพี่จะเลือกคำตอบอะไรระหว่าง privacy และ security เราเลือกตรงกลางดีกว่าส่วนตัวเชื่อว่าในความมั่นคงความปลอดภัยในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาเข้ามาเรื่อยๆเช่นตามสถานที่ต่างๆก็จะมีกล้องวงจรปิดมากขึ้นซึ่งหากไม่มีในจุดนี้เราก็อาจจะมีอาชญากรรมมากขึ้นก็ได้เชื่อว่ามันต้องมีจุดตรงกลางที่สามารถพบกันได้ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและมีความส่วนตัวด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือความเป็นตรงกลางที่น้องฟ้าใสพยายามจะสื่อนะครับถามว่าตอนที่ประกวดเนี่ยมีความกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องเจ็บตามากกว่าเพราะไม่คิดว่าตื่นมาแล้วเราจะลืมตาไม่ได้ด้วยความที่มันเซนซิทีฟแล้วก็ไวไฟมากๆวันต่อมาคือตื่นมาแล้วมันมีน้ำตาไหลออกมาเองซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่เราปิดตาไว้ซึ่งทางกองประกวดเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ได้แจ้งไว้ก่อนแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องตาโชคดีที่ได้พัก1วันก่อนวันจริงอาการเลยดีขึ้นมาซึ่งสาเหตุหลักๆมันเป็นมาตั้งแต่ตอนประกวด Miss Universe Thailand ด้วยเรามีปัญหาเรื่องการใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็นอนน้อยด้วยทำให้ตาแห้งจนถอดคอนแทคเลนส์ไม่ได้จนต้องไปโรงพยาบาลหาคุณหมอให้ช่วยถอดออกทำให้กระจกตาถลอกตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆเราก็พยายามรักษาแต่ด้วยเวลาต่างๆไม่อำนวยจึงยังไม่ได้รักษาอย่างจริงจังตอนที่ประกวด Miss Universe ก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ข้างเดียวตลอดเพราะอีกข้างนึงก็ใส่ไม่ได้เลยซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าฟ้าใสเป็นตัวเก่งในปีนี้ตอนเก็บตัวมีโดนหมั่นไส้ไหมเจ้าตัวก็ตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่เคยรู้สึกจนกระทั่งมีช่างแต่งหน้าของกองประกวดเขาพูดว่าไทยแลนด์อยู่ไหนแล้วคนทั้งห้องก็หันมามองตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าทำไมเจาะจงไทยแลนด์รู้สึกอึดอัดว่าทำไมเจาะจงเราแต่ก็เข้าใจว่าเพราะเขามองว่าเรามียอดฟอลโล่มากที่สุดว้าวแล้วเขาก็เลยอยากจะขายสินค้าของเขาก็เลยเจาะจงนางงามที่มียอดฟอลโล่มากๆอย่างฟ้าใส
และกับเพื่อนๆนางงามในวันนั้นก็อาจจะมีนิดนึงที่เขาไม่อยากจะคุยกับเราแต่คนสนิทจริงๆอย่างญี่ปุ่นลาวเมียนมาสวีเดนเขาก็ยังเหมือนเดิมเพราะเขาก็อยากได้มิตรภาพแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีเขาก็ทำเต็มที่และเขาก็รู้ว่าไม่ใช่สปอนเซอร์ที่เป็นคนตัดสินใจว่าใครจะชนะแต่เป็นกรรมการมากกว่าส่วนมิสแอฟริกาใต้นะครับที่ได้มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดนั้นด้วยความที่เราแยกกันทำกิจกรรมจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันมากนักแต่เราก็ยินดีเพราะว่าเขาตอบคำถามได้ดีมากนะครับฟ้าใสยังเผยถึงงานในอนาคตด้วยว่างานในวงการนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากจะรับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ด้วยว่าจะมีงานอะไรให้บ้างส่วนตัวก็อยากจะทำทุกงานเลยนะครับแต่ที่ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือการพากย์เสียงร้องเพลงก็พอได้นะและนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังเผยว่าพร้อมเป็นรุ่นพี่นางงามนะครับที่จะช่วยเทรนนางงามรุ่นน้องต่อๆไปแล้วก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้อย่างเต็มที่ซึ่งเราก็อยากให้ทางพี่ลูกเกดมาช่วยเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เขาช่วยได้เยอะจริงๆก็อยากฝากบอกรุ่นน้องด้วยว่าต้องสตรองให้มากๆถ้าตรงนี้ไม่ใช่ฝันของเราจริงๆก็คงจะไม่ไหวแน่นอนเพราะเชื่อว่าถ้าเป็นฝันของเราจริงๆทุกคนจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองเพราะไม่มีใครรู้จุดด้อยของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองอันนี้ก็คือคำสัมภาษณ์นะครับน้องฟ้าใสหลังจากบินกลับมาประเทศไทยยาวเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันจนจบคลิปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ